สวัสดีครับพี่นุคลาสสิกนุนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่พี่นุทำคลิปนะครับกุ้ง lobster vs กับรถนะครับแล้วพี่นุได้ขอ 3,000 ไลค์นะครับถ้าถึงเนี่ยพี่นุจะไปซื้อปูยักษ์อลาสก้ามา vs กับรถให้ดูนะครับแล้วตอนนี้นะคลิปนั้นมาถึง 3,000 ไลค์ไปแล้วนะครับวันนี้พี่นุก็เลยไปซื้อปูยักษ์อลาสก้ามา vs กับรถให้ทุกคนดูนะครับและนี่คือปูยักษ์อลาสก้าที่พี่นุไปซื้อมานะครับนี่ครับโอ้ดูครับตัวของมันเนี่ยจะแข็งๆแล้วก็มีหนามเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเอามา VS กับรถของพี่นุเนี่ยไม่รู้ว่ารถพี่นุเนี่ยยางจะรั่วหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ก็ต้องลองดูนะแต่ก่อนที่จะไป VS กับรถเนี่ยพี่นุบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่พี่นุทำคลิป VS รถเนี่ยพี่นุไม่ได้ล้อเลียนเต้ Action Fine นะครับคือทำเพราะอยากทำนะทุกคนจะหาว่าก๊อปเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่ได้ล้อเลียนนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปรถ VS ปูยักษ์อลาสก้าเลยดีกว่าครับไอตัวเนี้ยก็น้ำหนักประมาณ1กิโลนะครับซึ่งกิโลนึงมันก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับนี่อันนี้เป็นปูที่ตายแล้วเหมือนกันแล้วเขาก็ทำให้มันสุกมาแล้วจากห้างเลยนะครับก็ไม่ต้องดราม่ากันนะครับปกติเนี่ยถ้าเราไม่เอารถทับเนี่ยถ้าจะกินมันเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรทุบนะครับเพราะว่ามันแข็งมากเลยแต่วันนี้เราจะเอารถทับเลยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเมื่อรถเหยียบปูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับยางจะรั่วหรือปูจะแบนนะครับโอเคไปดูกันเลยครับนี่คือสภาพของปูยักษ์อลาสก้านะครับเมื่อโดนรถเหยียบไปนะครับทุกคนก็สภาพก็แบนเละเลยนะครับโหรอบเดียวนะครับตอนแรกกะว่าจะให้ถอยหลังมาอีกถ้ามันไม่เละเนี่ยคือแต่ว่าตอนนี้รอบเดียวนี่มันเละเลยนะครับก็เมื่อกี้นะครับมันมีเนื้อนะครับติดไปที่ล้อด้วยเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับทุกคนโอ้ทุกคนนี่ครับโอ้นี่ครับมันมีเนื้อตรงส่วนกล้ามนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะลองแงะดูนะครับติดเข้าไปในร่องล้อล่องยางเลยนะครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวได้ให้พี่เติ้ลกินนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกล้ามเล็กของมันนะครับกล้ามใหญ่เนี่ยยังอยู่นะครับเดี๋ยวพี่นุจะลองยกมันขึ้นมาว่ายกได้หรือเปล่านะครับทุกคนเพื่อที่จะดูอีกด้านนึงนะครับทุกคนอ๋อตอนนี้คือตัวมันแบนไปหมดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวดูครับโอ้ข้างล่างของมันก็แบนเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะคว่ำไว้เหมือนเดิมดีกว่านะครับโอ้ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองกินเนื้อมันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดดราม่านะครับว่าเอาของกินเนี่ยมาเล่นแล้วก็ไม่กินนะครับก่อนที่จะให้พี่เติ้ลชิมพี่นุชิมก่อนเลยแล้วกันนะครับโอ้ก็เดี๋ยวพี่นุจะลองจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดครับโอ้ยน้ำลายไหลครับเดี๋ยวมาดูครับทุกคนหืมน้ำจิ้มเผ็ดว่ะแบบเนื้อแน่นมากครับทุกคนหืมอร่อยมากอ่ะแบบสุดยอดครับเดี๋ยวลองให้พี่เติ้ลชิมบ้างครับนี่สุดยอดทำลายแตกนะเนื้อแน่นมากครับเป็นไงเดี๋ยวเคี้ยวไปก่อนเดี๋ยวค่อยบอกอ่ะแมนมากเป็นไงบ้างเต้นเนื้อแม่งหวานมากแล้วก็แบบเนื้อปูเต็มๆปากอ่ะมันอร่อยอ่ะจริงฟินว่ะแม่เป็นไงรสชาติเป็นไงเนื้อหวานครับและทั้งหมดนี้ก็คือคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้พี่ดูด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากให้เอาอะไรมา VS กับรถเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าอันไหนมีคนคอมเมนต์ไว้เยอะๆเนี่ยพี่นุจะไปเอามา VS กับรถให้ดูนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่นุต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ